ความพร้อมของทีมเนี่ยก็เราไปเก็บตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะฮะว่าโควิดมีผลต่อความต่อเนื่องของนักกีฬาเพราะว่าเด็กเราขาดการต่อเนื่องขาดการฝึกซ้อมเป็นช่วงระยะหนึ่งพอไปที่นู่นเราก็เตรียมร่างกายนะต้องทำสมรรถภาพหลายคนน้ำหนักขึ้นแล้วก็เตรียมสมรรถภาพมีเวลาแค่เดือนนิดๆแล้วก็เตรียมทักษะแล้วก็ระบบทีมนะเราไปรับความอนุเคราะห์จากมอราชภัฏอุบลก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ใหญ่มันมีได้ก็ได้เด็กเราไปเล่นนะฮะได้ประสบการณ์ได้หลายๆอย่างครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะทีมชายไม่ค่อยได้เล่นในทีมใหญ่ๆถึงยุโรปและทีมมหาอำนาจงั้นเลยนะฮะเราพยายามจะทำเต็มที่นะแล้วพยายามเก็บเกี่ยวแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เอามาแก้ไขแข่งอิตาลีเจ้าภาพก็ยุโรปก็ต้องยอมรับว่าเราไปลองเยอะนะทั้งร่างกายทั้งอะไรหลายอย่างแล้วก็เช็คใช่ไหมฮะก็เช่นเดียวกันเพราะว่าทีมในยุโรปก็มีอียิปต์ใช่ไหมฮะที่เรายังไม่เห็นทีมทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่เห็นทีมเลยแต่ก็ได้เห็นอิตาลีอยู่แล้วเราดูอิตาลีเล่นเมื่อปีที่แล้วเราเล่นคัดชิงแชมป์ยุโรปนะฮะปีที่แล้วก็น่าจะตัวพวกนั้นนะฮะแล้วก็เตรียมแผนที่จะไปเล่นอยู่ครับเป้าหมายก็คือก็อยากชนะนะในรอบแรกอยากชนะครับก็พยายามอยู่พยายามที่จะชนะนะอย่างน้อยก็ต้องมีอียิปต์เราก็ยังไม่เห็นทีมก็อยากชนะสักอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดีในรอบแรกอะครับครับการซ้อมนะครับก็มีเวลาเตรียมทีมแค่เดือนเดียวนะครับก็ทุกคนก็เต็มร้อยครับแล้วก็ทีมของเราน่าจะพร้อม 100% ครับคู่แข่งของเรานะครับค่อนข้างจะตัวใหญ่แล้วก็ตัวสูงนะครับเราวางแผนไปเล่นกับเขาคือเล่นบอลสูตรเล่นบอลหลากหลายครับพยายามแบบหลอกหน้าบอลเขาได้มากที่สุดครับก็ครั้งนี้ก็คือการไปชิงแชมป์โลกครั้งแรกของผมนะครับคือจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็ฝากแฟนๆวอลเลย์บอลในประเทศไทยฝากเชียร์พวกผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกผมด้วยครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้ไปแข่งระดับโลกก็ระบบทีมก็พอได้ครับไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับความรู้สึกก่อนที่ได้ไปรอบนี้เป็นยังไงก็ดีใจครับที่ได้ไปก็ถือว่าเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองครับในรายการนี้ก็เป็นรายการที่ใหญ่ครับซ้อมทุกคนก็มีความพร้อมเต็มร้อยครับก็ซ้อมกันดีครับคู่แข่งหลายๆทีมก็เขาแบบตัวใหญ่ครับเราก็ต้องใช้แบบความแบบบอลเทคนิคเพื่อไปสู้กับเขาเป้าหมายก็ทำให้เต็มที่ครับในแต่ละแมตช์ครับก็ผลจะออกมายังไงก็เป็นของอีกเรื่องนึงครับก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่าทีมไทยไม่ได้ไปชิงแชมป์โลกก็หลายปีแล้วเป็น10ปีได้ก็รู้สึกว่าโชคดีครับที่มีโอกาสได้ไปครับการซ้อมก็ยังไม่ค่อยผมว่ายังไม่ค่อยพร้อมเต็มร้อยสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเตรียมตัวก็น้อยแล้วก็เนื่องด้วยโควิดด้วยก็ทำอะไรก็ลำบากนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคครับคู่แข่งก็เป็นโซนยุโรปเราก็บางทีมเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจออะไรเงี้ยก็ต้องวัดกันหน้างานเอาเป้าหมายก็จะทำให้เต็มที่ครับถึงในระดับชิงแชมป์โลกเราจะทำให้เต็มที่ครับ